สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้แดดช่วงเย็นค่อนข้างแรงนะครับผมอยู่กับพวกเราเอลฟิกอีกครั้งนึงครับกับครอบครัวของเด็กน้อยนะครับผมแสนซนจอมพลังของเราน้องวันใหม่นะครับ Good evening from here Sib Elephant Foundation Elephant Nature Park and today we're going to be strongest baby and yes naughty and many people give her a nickname as a mad princess or little monsterOne Mai and her family. Many of you are going to be missing her and would like to say hello with her. And today we're going to update on her too. Right now, One Mai is grow so big. So big you can see it from far. When she was young, if you remember, when she still be baby, she can be run.Around like a granny or mom leg, or even go under the belly. But for now, she's just like a half tall half of the grand lady Si Nuan. แต่ผมหลายๆคนนะครับผมอาจจะคิดถึงนะครับผมน้องวันใหม่นะครับผมไม่ได้เจอกันนานเนาะตอนนี้นะครับผมสังเกตเลยว่าน้องวันใหม่โตขึ้นเยอะมากนะครับผมจากที่เมื่อก่อนเนี่ยสามารถวิ่งลอดใต้ท้องคุณยายนะครับหรือคุณแม่ได้สบายๆนะครับผมวิ่งเล่นไปมาตอนนี้ดูนะครับผมตัวใหญ่ขึ้นมากครับใหญ่ครึ่งนึงนะครับผมความสูงครึ่งนึงของคุณยายสีนวลแล้วนะครับAnd as a baby who have their own character, that's why I'm gonna be more unique elephant, one of the unique elephants. She have their behavior like a protection, like a care about her mom and her nanny. And also still be naughty in same time. That one my, นะครับผมเป็นช้างที่มีบุคลิกนะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเธอนะครับผมค่อนข้างหวงแหนนะครับผมพื้นที่แล้วก็ครอบครัวส่วนตัวของเธอมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นเหมือนแอคชั่นนะครับผมเป็นเหมือนช้างที่คอยดูแลครอบครัวนะครับผมและในเวลาก็ในอีกในเวลานึงก็แสนซนไปพร้อมๆกันนะครับ you can seeHe just tried to tell everyone around her, just go away from my place, from my family. That she just run and chase the cameraman. And yes, One Mai is always be One Mai. She's gonna be like a rough and play with another elephant or the caretaker with elephant style.น้องวันใหม่ก็ยังเป็นน้องวันใหม่อยู่วันยังค่ำนะครับผมก็มีสไตล์ในการเล่นที่ค่อนข้างหนักหน่วงครับแล้วก็เล่นแรงๆนะครับผมกับน้องๆช้างเชือกอื่นๆด้วยนะครับแม้กระทั่งกับคุณแม่คุณยายนะครับผมก็จะเล่นแรงๆแบบนี้เสมอนะครับหลายๆคนครับผมอาจจะสงสัยครับว่าแล้วน้องปีใหม่ไปไหนนะครับผมน้องปีใหม่ก็อยู่กับครอบครัวของเธอนะครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องวันใหม่นะครับผมเล่นแรงนะครับผมกับน้องช้างมากๆนะครับเล่นแรงกับน้องปีใหม่มากๆแล้วก็เหมือนพยายามจะชวนน้องปีใหม่เล่นตลอดเวลานะครับผมน้องปีใหม่ก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับผมไม่ได้นอนกลางวันนะครับก็เราก็เลยปล่อยให้นะครับผมช้างเนี่ยบริหารจัดการนะครับผมเรื่องของครอบครัวกันเองครับแนนนี่นะครับผมแนนนี่พี่เลี้ยงของปีใหม่นะครับผมก็เลือกที่จะให้ปีใหม่เนี่ยอยู่กับคุณแม่นะครับผมแล้วก็มาพบปะกันบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมเราให้ช้างตัดสินใจเองนะครับผมให้ครอบครัวเนี่ยดูแลกันเองAs you have many people have the question or just like a wonder to know why, where is Pi Mai when they have One Mai, why is not Pi Mai? Because for now you can see Pi Mai, One Mai is rough and hard and crazy. That when Pi Mai come join, Pi Mai not have, like cannot be her own, she get forced to run,
and cannot be take a nap or sleeping in the daytime. That we let the granny or the nanny just like manage their family by themselves, and the nanny of Pimai Phuong Pha just happy when Pimai stay with her and her mom. They can be drink more, they can drink, eat more, they can eat and yes, they can sleeping and rest more as a baby should do. ช่างภาพของเรานะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมได้เห็นความน่ารักนะครับผมความอบอ้วนความจ้ำม่ำแล้วก็ความแสนซนของน้องแบบใกล้ชิดนะครับผมแต่น้องเนี่ยก็พยายามเดินออกมานะครับผมวนเป็นวงกลมครับเพื่อบอกอนาเขตว่าห้ามล้ำเส้นนี้เข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นที่ส่วนตัวของเธอแล้วก็คุณแม่คุณยายนั่นเองนะครับ As you can see our cameraman try to spot on and would like to show you how cute how shabby howlovely and how naughty of one mite to everyone, but you can see when we try to filming her very close, she just try to run out and walk as a like a shoulder red line that we cannot across. That's gonna be her behavior, and yes, we're gonna respect her by not over the red line that she create.ก็จะมีแค่พี่ควานช้างนะครับผม2คนนะครับที่เป็นเหมือนคุณน้านะครับผมคุณน้าคุณลุงของน้องวันใหม่นะครับผมที่น้องวันใหม่จะเล่นด้วยดีๆด้วยนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยน้องวันใหม่ก็จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองครับผมไม่เขินอายที่จะซนนะครับผมต่อหน้าทุกๆคนเลยนะครับนี่น่ารักมากๆนะครับแต่ก็แสนซนในเวลาเดียวกัน Just only to lovely guys our caretaker gonna be like an uncle ofLike the caretaker of Sinuan, the caretaker of Mae Mai, that's gonna be like a family member of Wan Mai too. That she keep be very nice and gentle. But another one, not at all. She just try to show herself how be Wan Mai and how naughty she is, how boss that she can show everyone. Yes, I'm agree with you for Tom Hanson.It's one my style. Yes, it's correctly one my style. That she just because it's all of them. They have their own behavior and own characters that we need to respect. That we would like to show you connecting the world with you. And yes, you missing her. We just bring her come to show you. But sometimes she just love to be personal. That we need to be respect on this point too.น้องน่ารักนะครับผมแสนโซนนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมได้มาเจอน้องได้มารู้จักน้องนะครับผมเห็นการเห็นพัฒนาการเห็นความโซนนะครับแต่เราก็ต้องเคารพความเป็นน้องด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยก็รักความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากครับไม่ค่อยอยากให้ใครไปยุ่งกับคุณแม่แล้วก็คุณยายของเธอนะครับผมเพราะว่าเธอค่อนข้างหวงนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมน้องวินมาน้องวันใหม่หุ่นจะแสนโซนแบบนี้นะครับผมแต่
เพื่อนๆนะครับผมน้องๆควายก็ไปเพื่อหาไปเยี่ยมหากันบ่อยๆครับรวมไปถึงน้องควายนะครับผมที่เป็นเพื่อนกับน้องวันใหม่มั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมน้องผ่องก็แวะเวียนไปเที่ยวหาวันใหม่อยู่ทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับ As for now they just be with her family and nobody for play but another baby just often come to visit her be my nah just come to visit her sometime and in every day Mr. Pong our handsome albino water buffalo just come to meet her in every day that means she not feel lonely anymore and then she still have lovely caretaker that be protect her and be with be like her friend also And you can see when we respect the red line that she created, that she stopped running anymore. She just stay with her mom and eat. This one gonna be, he say, okay, you stay behind the red line. I stay on my side. It's how cute and how nice of one mai. นะครับผมสังเกตนะครับผมว่าถ้าเรานะครับผมไม่ล้ำเส้นแดงนะครับผมที่เธอขีดเอาไว้นะครับผมเธอก็จะเลิกวิ่งนะครับผมแล้วก็พักผ่อนกับคุณแม่คุณยายนะครับผมเล่นโซนนะครับกลิ้งบนอาหารแล้วก็อิ่มอร่อยตามภาษาช้างน้อยนะครับผมที่มีความสุขที่มูลนิธิอนุช้างและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลังคาบ้านหลังใหญ่แห่งนี้นั่นเองนะครับgonna be sometime thisI got a question that sometimes the people are going to be confused. Yes, also I am still a little bit confused too because the nanny of Pimai, that same elephant, is she got two names. Her old name, people call her D-Max. Yeah, but we give her new name, like a new life, new name that make her life meaning better. That we give her name is Phương Phá. Phương Phá is mean paper flower.That's gonna be Phương Phá and D-Mac is same elephant and yes gonna be great great nanny for Pi Mai too. Now you can see.Different way from another size of our little monster and she still be princess and gorgeous in same time when she do a sandbar ผมสำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับผมของเด็กดื้อแสนซนของเรานะครับผมก็เป็นเจ้าหญิงน้อยที่สง่างามครับสังเกตได้เลยว่าท่วงท่ากริยานะครับผมตอนที่เธออาบทรายนั้นสวยงามมากๆจริงๆครับค่อนข้างอ่อนช้อยแล้วอ่อนช้อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับ ครับผมก่อนจากกันไปครับผมพวกผมก็
จะทิ้งให้ทุกท่านนะครับผมได้ดูนะครับผมแล้วก็ชมความน่ารักของน้องวันใหม่แล้วก็ครอบครัวนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกหัวใจทุกดวงดาวนะครับผมทุกคำถามที่มีให้กับเอลฟิกแล้วก็ความรักความเอ็นดูของทุกท่านครับที่มีให้กับน้องวันใหม่และครอบครัวหวังว่าเย็นนี้ครับผมแสงแดดอ่อนๆครับแล้วก็ความซนของน้องนะครับผมจะทำให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ And this one before we can say goodbye we gonna leave you with the scenery of the sunset from Chiang Mai and how cute how naughty how gorgeous of this family Wan Mai and her mom Mae Mai and Granddaddy Si Nuan thank you for all like all share all comment all star all heart that you share with Wan Mai and her family we hope this scenery and warming heart family of Wan Mai and mother gonna make you happy in the day or be in night in your birth time thank you so much for keep watching have a nice day